แฟนคลับ AF อยู่ไหนครับเนี่ยแฟนคลับ AF ขอเสียงเลยได้ไหมครับแฟนคลับลูกผู้ว่าอยู่ไหนครับครับฮะเวนเวนก็สวัสดีนะแฟนคลับทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับผมชมชอบพระรามเก้านะครับก็วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ป้ายไฟมาเยอะมากไฟขับร้อนครับขอเสียงไฟขับร้อนหน่อยครับโอ้เสียงอ่อยอย่างนี้ร้อนไม่ออกนะครับเนี่ยขอเสียงไฟขับร้อนหน่อยครับอ๋อลืมแล้วเก็บเสียงไว้ให้ AF9 แหมคนนี้ไม่เห็นเลยออกทีวีคอนเสิร์ต AF9 ไปตลอดนะวันนี้ก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นกีตาร์แต่พอดีว่าโปเต้นะครับเขาพกกีตาร์มาผมเลยขอวิสาสะยืมกีตาร์โปเต้หน่อยละกันนะครับร้องได้ให้ร้องนะครับร้องไม่ได้ก็ช่วยปรบมือแล้วกันครับผมคุณครั้งที่ฝนตกชั่วโมงที่รถติดอาจมีเรื่องราวที่เธอหงุดหงิดหัวใจกับวันที่แสนเหนื่อยบางทีที่อยากรับบายเธอคิดถึงใครประเดี๋ยวจึงได้ที่รักเข้าใจผิดอารมณ์ที่เธอนั้นคิดว่าไม่เหลือใครที่รู้เอาไว้เธอตรงนี้ยังมีฉันไงที่อยู่ข้างเธอใจได้ว่าเธอคือที่สุดแต่ทำให้ใจฉันต้องอยู่ให้ฉันพูดคำนี้ออกมาว่าจะไม่ได้รักเธอจะเลิกดูชู้จะไม่เอียงสายตาไปที่ไหนอยากให้เธอเชื่อคนอย่างฉันว่าก็รักจริงจังเป็นเหมือนใครหากจะแกล้งอีกตัวมาไกลจะกอดเธอไว้ให้แน่นเลยหากจะแกล้งอีกตัวมาไกลจะกอดเธอไว้ให้แน่นฉันจะเป็นต้นไม้โอบกอดเธอเอาไว้ให้เธอเหน็บหนาวหากจะเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาวโอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดายหากจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันขอบคุณครับจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวเพราะเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาฉันจะเก็บรักษามันไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำร้ายเธอที่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหัวใจที่ฉันมี Oh baby I love youBaby, I love you. So take care. So take care. เธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอจะยังไงยิ่งบอกกูไม่เป็นไรเธอรู้บ้างว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นฉันเลย
ฉันยังไม่ไปไหนช่วยหน่อยแล้วให้ฉันได้ดูแลเธอนอนหลับฉันอยากให้พักเธอก่อนได้ไหมให้เธอนั้นพักหลับเลยไปกับฉันพาฉันไปรู้อะไรนั้นไหมดูเหนื่อยฉันไม่ดูอะไรแล้วเลิกหรือยังนะเจ้าชู้เนี่ย
จะเริ่มหรือยังใช่แล้วครับระวังนะโมเต้เจอครับก็อย่างที่ว่าครับโปรเจกต์วันเวทีเก้นครับเป็นโปรเจกต์ของมิตรภาพระหว่างเพื่อนแล้วก็การเล่นงานของวัยรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นักดนตรีอะไรเองครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็เดือนหน้าก็น่าจะได้ฟังกันครับก็เอาละฮะขอเสียบประมือให้กับซีนุ่มวันนี้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณตีและก็โปรเต้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในงาน My Life Day